ภาพของซีอุยแซ่อึง้งขณะอ้าปากหาวกลายเป็นภาพติดตาผู้คนที่หนังสือพิมพ์จงใจให้ดูเหมือนกำลังแยกเคี้ยวสแสดงความโหดร้ายของซีอุยภาพนี้ทำให้ซีอุยกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของฆาตกรใจโหดผิดมนุษย์คดีซีอุยมนุษย์กินคนและฆาตกรต่อเนื่องเป็นคดีประวัติศาสตร์โด่งดังสร้างความสยดสยองให้สังคมไทยโดยการฆ่าโหดถึงเ็ศพ ในระยะเวลาต่อเนื่อง5ปีคือระหว่างปี2497ถึงปี2501ซึ่งถูกจับขณะกำลังพยายามเผาทำลายศพรายสุดท้ายที่จังหวัดระยองทำให้มีการสืบสวนขยายผลย้อนหลังไปถึงพฤติกรรมโหดในลนักษณะเดียวกันอีก6รายผลสุดท้ายคดีจบลงที่สารุทธรโดยโทษประหารชีวิตจากคดีสุดท้ายเพียงคดีเดียวแต่ตราบาปของซีอุย ตามคำวิพากษาของสังคมคือมนุษย์กินคนข่าโหดเจ็ดศพภายใต้เงื่อนงำบางอย่างในกระบวนการสอบสวนที่ทำให้ชวนสงสัยว่าแท้จริงแล้วซีอุยคือฆาตกรต่อเนื่องหรือเหยื่อของสังคมกันแน่ความเครียดแขนและความรุนแรงของรูปคดีทำให้สังคมละเลยที่จะตรวจสอบรายละเอียดของคำให้การทั้งที่เป็นทางการและคำสัมภาษณ์ในหน้าหนังสือพิมพ์ สิ่งเดียวที่สังคมขนาดนั้นต้องการคือลากขอไอ้ฆาตกรโหดรายนี้ไปยิงเป้าให้สาสมปัญหาสำคัญของคดีนี้ก็คือคำให้การซึ่งเป็นคำสารภาพของผู้ต้องหาไม่ตรงกับข้อเท็จจริงในสาระสำคัญของคดีกระบวนการสอบสวนที่กระทำต่อเนื่องกันถึง96ชั่วโมงวันแรกปฏิเสธวันรุ่งขึ้นรับสารภาพเพิ่มอีกสคดีอีก9วันต่อมาสารภาพอีก4คดี ในขณะที่พนักงานสอบสวนให้การว่าได้กระทําอย่างถูกต้องและนุ่มนวลซีอุยก็เต็มใจรับสารภาพแต่เหตุใดจึงให้การผิดจากความเป็นจริงโดยเฉพาะส่วนที่เป็นหัวใจของคดีคือการจัดการกับอวัยวะของเหยื่อไม่มีใครสงสัยเลยว่าแท้จริงแล้วซีอุยไม่เคยลิ้มรสชาติของตับและหัวใจอย่างที่ปรากฏในคำสารภาพหรือข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์นี่ คือปมปัญหาสำคัญที่จะต้องคลี่คลายกันต่อไปส่วนด้านประวัติชีวิตของซีอุยแ่อึ่งในบันทึกคำให้การระบุว่าซีอุยเกิดประมาณปี2464ตำบลหุนไหลจังหวัดซัวเถาประเทศจีนบิดาคือนายซุงหอมารดาคือน,นางไปตึง้งเชื้อสายแต้จิว๋วแต่ข้อมูลจากหนังสือพิมพ์รายวันระบุว่า เกิดที่หมู่บ้านปึงไต่ตำบลหองอหวนจังหวัดหุ้ยหลงมนทนเอ๋เหมืองซีอุยเป็นลูกคนสุดท้องในจำนวนพี่น้องสี่คนเชื้อสายจีนแคะเมื่อถึงวัยรุ่นก็ถูกเกณฑ์ไปประจำหน่วยทหารที่มนทนเอ๋เหมืองในสงครามระหว่างจีนกับญี่ปุ่นหลังสงครามสงบก็ถูกเกณฑ์ไปรบกับฝ่ายเมาเซตุงก่อนจะหนีทาหารเข้ามาในประเทศไทยในวันที่28ธันวาคม2489 โดยเรือชื่อโปคิวเมื่อสีอุยขึ้นฝั่งประเทศไทยก็ถูกกักตัวอยู่ที่กองตรวจคนเข้าเมือง10วันก่อนที่นายทินกี่แท่อึง้งจะมารับรองออกไปยังมีคำสัมภาษณ์อีกแห่งหนึ่งที่อ้างว่านายฮะเอียงเป็นผู้ออกเงินทําใบต่างด้าวและเข้าเมืองให้จากนั้นก็พักอยู่จังหวัดพระนครที่โรงแรมเทียนจินตรอกเทียนกัวเทียนประมาณ5-6วันก่อนจะเดินทางไปทัพสแก จังหวัดประจบวบคีรีขันธ์ตรงกับคำให้การวันที่30มกราคม2 5 0 1ยนยืนยันว่ามาอยู่เมืองไทยครั้งแรกที่ตำบลทับสแกประจบวบคีรีขันธ์หลังจากนั้นซีอุยก็เดินทางไปทำงานรับจ้างอยู่หลายที่ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหลง่งและยากที่จะจัดลำดับได้เนื่องจากคําให้การแต่ละครั้งซีอุยระบุชื่อเจ้าของบ้านที่ไปพักไม่ค่อยตรงกันและการอยู่แต่ละที่นั้น ก็เป็นระยะเวลาสั้นๆหกเดือนบ้าง2เดือนบ้าง8เดือนบ้างขึ้นอยู่กับงานที่ได้รับนั้นๆแม้จะมีที่อยู่และที่ทำงานไม่เป็นหลักแหล่งแต่ในระยะ8ปีแรกในเมืองไทยซีอุยไม่ได้กอ่อคดีร้ายแรงใดๆนอกจากคดีทะเลาะวิวาทบ้างเป็นบางครั้งแต่เงื่อนงำที่สำคัญก็คือเส้นทางและแหล่งพักพิงของซีอุยในระยะหลังตรงกับสถานที่เกิดเหตุของคดีทั้ง7อย่างเรือเชื่อ คือประจวบคีรีขันธ์4คดีกรุงเทพมหานครนคนปรปฐมและระยองแห่งละ1คดีจุดเริ่มต้นของตำนานซีอุย e. ซีอุย e. ได้เล่าถึงเหตุการณ์ในคดีสุดท้ายก่อนถูกจับไว้ในบันทึกคำให้การวันที่30มกราคม2 5 1 1ว่าวันที่27มกราคม2 5 1 1เวลาประมาณบ่าย3-4ถโมงเย็นขณะที่ซีอุย e. กำลังรดน้ำผักอยู่ในส่วนของนายอิทเจียกตำบลเนินพระอําเภอเมืองจังหวัดระยองเด็กชายสมบุญบุญยการเดินมาขอซื้อผักกับสีอุยหนึ่งบาทสีอุยจึงออกอุบายให้ไปจับนกในสวนยางพาราซึ่งเด็กชายสมบุญก็ยินยอมไปแต่โดยดีสีอุยพาเด็กชายเดินผ่านบ้านแล้วแวะหยิบมีดด้ามเข่าควายสำหรับตัดผักซึ่งเสียบเอาไว้กับข้างฝาติดไปด้วย ทั้งคู่เดินเข้าไปในส่วนยางพาราห่างจากบ้านไปทางทิศตะวันออกประมาณ49เด็กชายสมบุญเริ่มมีอาการขัดขืนไม่ยอมไปซีอุยจึงใช้มือทั้งสองโอบเด็กอ้อมไปอีกราว49จึงปล่อยให้ยืนขณะนั้นเด็กชายสมบุญไม่ร้องหรือดิ้นรนขัดขืนซีอุยจึงใช้มือกดหัวให้ล้มนอนหงายแล้วจึงใช้มือซ้ายปิดปากและจมูก แล้วใช้มีดแทงคอใต้รูก,กระเดือกจนหลอดลมขาดสิ้นใจตายซีอุยจึงเริ่มใช้มีดผ่าท้องตั้งแต่สะดือจนถึงหลอดลมแล้วตัดเอาหัวใจกับตับออกมากองไว้บนใบไม้จากนั้นก็เคลื่อนย้ายศพเด็กมาซ่อนไว้ก่อนส่วนหัวใจกับตับนั้นนำกลับมาล้างที่บ้านใส่กระมังไว้ในตู้กับข้าวเพื่อจะเก็บไว้กินรอจนกระทั่งมืดซีอุยจึงอุ้มศพเด็กมาวางหาเศษไม้มาสม เพื่อจะเผาทำลายหลักฐานระหว่างนี้เองที่นายนาวาบุญจการพ่อของเด็กชายสมบุญซึ่งออกมาตามหาลูกชายที่หายไปตั้งแต่ตอนบ่ายจนมาถึงที่เกิดเหตุนายนาวาใายไฟพบซีอุยกำลังเอากิ่งไม้แห้งทิ้งลงบนกองไม้จึงแลเห็นศพของเด็กชายสมบุญอยู่ใต้กองไม้นั่นเองนายนาวากับนายเสงี่ยมม่วงแสงจึงช่วยกันจับซีอุยมัดแล้วให้คนมาแจ้งความํำให้การระบุว่า ระหว่างจับกลุ่มไม่มีการต่อสู้ขัดขืนซึ่งตรงกับคำพิพากษาศาลชั้นต้นข้าไม่ได้ต่อสู้และไม่มีอาวุธอะไรและมีดที่ฆ่าทำ้ายเด็กข้าเอาไว้บนฝาตุ่มในบ้านส่วนด้านคำพิพากษาศาลอุทธรพยานโจทติดตามมาแบบทันท่วงทีจําเลยก็ยังชักมีดออกทำกิริยาจะต่อสู้จึงถูกตีและจับมัดไว้ได้เมื่อเจ้าหน้าที่มาถึงที่เกิดเหตุ ก็พบศพมีสภาพถูกแทงที่คอและรอยผ่าตั้งแต่สะดือแหวะออกขึ้นมาถึงคอจากนั้นจึงพากันไปค้นบ้านของซีอุยพบหัวใจกับตับสดๆใส่กระมังเก็บไว้ในตู้กับข้าวการดำเนินการจับกลุมเป็นไปอย่างเรียบร้อยไม่มีการขัดขืนซีอุยให้การว่าวางมีดไว้บนฝาตุ่มบ้านเมื่อสีอุยถูกจับในลนักษณะคาหนังคาเขาพร้อมพยานวัตถุการดำเนินการสืบสวน คดีมนุษย์กินคนจึงเริ่มต้นตั้งแต่บัดนั้นเมื่อคดีเมืองระยองนี้มีความสมบูรณ์ชัดเจนทำให้เจ้าพนักง,งานต้องการจะขยายผลถึงคดีที่มีพฤติการแห่งการฆาตกรรมคล้ายๆกันทั้งพนักง,งานสอบสวนและหนังสือพิมพ์ขนาดนั้นเห็นว่าคดีเมืองระยองนี้มีลักษณะาการฆาตกรรมพร้อมกับอีกสองคดีที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วคือคดีฆ่าผ่าอกที่สถานีรถไฟสวนจิตรดา เมื่อวันที่28พฤศจิกายน2498และคดีฆ่าผ่าอกที่องค์พระปฐมเจดีเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์2500ทำให้ทิศทางการสอบสวนพุ่งเป้าไปที่2คดีนี้ด้วยในเวลาเดียวกันทางด้านกระแสสังคมและสื่อมวลชนโดยเฉพาะหนังสือพิมพ์ก็พุ่งประเด็นและชีน้นำไปที่คดีฆ่าโหดทั้ง2คดีอย่างจริงจังจนนำไปสู่คำสรารภาพเพิ่มเติมของซีอุย ว่าเป็นผู้ลงมือในสองคดีนั้นด้วยคำสารภาพของซีอุยปรากฏอยู่ในบันทึกเท่าที่ปรากฏในปัจจุบันมีอยู่3ามฉบับคือคำให้การวันที่30มกราคม31มกราคมและ5กุมภาพันธ์ในปี2501สำเนาทั้งหมดนี้มีอยู่ที่พิพิธภัณฑ์อายการไทยและปรากฏเป็นคำสัมภาษณ์ของหนงังสือพิมพ์รายวันในสมัยนั้นตีพิมพ์กันอย่างต่อเนื่องหลายฉบับ ที่น่าสังเกตก็คือการสอบปากคำและข่าวในหนังสือพิมพ์มุ่งประเด็นที่จะสรุปให้สีอุ่ยเป็นผู้ต้องหาในทุกคดีก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการทางศาลทั้งที่คำให้การและคำสัมภาษณ์ในหนังสือพิมพ์ที่ปรากฏนั้นมีจุดสำคัญที่ขัดแย้งกับข้อเท็จจริงอย่างเห็นได้ชัดตรวจสอบบันทึกคำให้การครั้งแรกเมื่อสีอุ่ยถูกจับในคดีเด็กชายสมบุญที่จังหวัดระยองคดีนี้ถูกเชื่อมโยงกับคดีเก่าอีกสองคดี คือคดีฆาตรกรรมที่สถานีรถไฟสวนจิรดากรุงเทพมหานครและคดีฆาตรกรรมที่องค์พระปฐมเจดีจังหวัดนครปฐมเนื่องจากพฤติกรรมของคนร้ายมีรูปแบบของการฆาตรกรรมในแบบเดียวกันและเหยื่อเป็นเด็กเหมือนกันซีอุยถูกจับตัวมาทำการสอบสวนตั้งแต่คืนวันที่27มกราคม2501จึงได้มีการบันทึกคำให้การเป็นหลักฐานในวันที่30มกราคม การสอบสวนและบันทึกปากคําทุกครั้งจะมีล่ามภาษาจีนเนื่องจากซีอุยพูดฟังภาษาไทยไม่ได้เนื้อหาของบันทึกปากคาฉบับวันที่30นี้มี3เรื่องใหญ่ๆคือการปฏิเสธคดีที่กรุงเทพมหานครการปฏิเสธคดีที่นครปฐมและคำสารภาพคดีที่ระยองตามที่ได้กล่าวถึงไปแล้วในตอนต้นสำหรับคดีที่กรุงเทพมหานครและคดีที่นครปฐม ซีอุยปฏิเสธว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ยอมรับคดีที่ระยองว่าเป็นการกระทำผิดครั้งแรกและไม่เคยฆ่าคนเพื่อจะเอาตับและหัวใจมากินเลยเกี่ยวกับคดีที่กรุงเทพมหานครซีอุยยอมรับว่ารู้เรื่องแต่ไม่ได้ไปดูที่กรุงเทพมหานครข้าเคยได้ยินคนพูดกันว่ามีคนฆ่าเด็กแล้วเอาสมองเมื่อประมาณหนึ่งปีเศษ ขณะนั้นข้าพักอยู่จังหวัดพระนครโดยอยู่บ้านนายบักเทียมแท่ไหลแต่ข้าไม่ได้ไปดูและซีอุยยังให้การปฏิเสธในบันทึกปากคำครั้งนี้การฆ่าเด็กรายนี้ข้าไม่ได้ทำร้ายใครทำร้ายข้าไม่ทราบเช่นเดียวกับคดีที่นครปฐมซีอุยก็อยู่ในจังหวัดเกิดเหตุเหมือนกันแต่ไม่ได้ไปมงดูเหตุการณ์ ในการที่มีคนฆ่าเด็กแล้วผ่าท้องที่นครปฐมนั้นทราบข่าวเหมือนกันโดยขณะนั้นอยู่ที่จังหวัดนครปฐมโดยฆ่าคขังที่นครปฐมหนึ่งคืนและซีอุยก็ได้ปฏิเสธในคดีนี้เหมือนกับคดีที่กรุงเทพมหานครได้ยินชาวบ้านพูดกันแต่ไม่ได้ไปดูเพราะรอรถไฟด่วนจะกลับทับสแกแต่ใครจะเป็นคนฆ่าฆ่าไม่ทราบ บันทึกคำให้การในฉบับแรกนี้แสดงให้เห็นว่าพนักงานสอบสวนต้องการจะเชื่อมโยงทั้ง3คดีเข้าด้วยกันซึ่งซีอุยปฏิเสธข้อสังเกตในเบื้องต้นนี้คือหนังสือพิมพ์ฉบับวันที่31มกราคมลงข่าวบทสัมภาษณ์ซีอุยซึ่งจะต้องทำการสัมภาษณ์ก่อนวันที่31เพราะในสมัยนั้นการสื่อสารและการเรียงพิมพ์ยังต้องใช้เวลามากกว่าปัจจุบัน สันนิษฐานได้ว่าคงจะสัมภาษณ์ในวันที่30วันเดียวกับบันทึกคำให้การในฉบับแรกเพราะซีอุยัังปฏิเสธอยู่คำสัมภาษณ์ของซีอุยในหนังสือพิมพ์ไม่ตรงกับบันทึกคำให้การคือคดีที่กรุงเทพมหานครนั้นไปดูที่เกิดเหตุเช่นเดียวกับคดีที่นครปฐมก็ไปดูเหมือนกันแต่ไม่พบเด็กทั้งที่วันเดียวกันนี้ให้การกับพนักง,งานสอบสวนว่า ไม่ได้ไปดูทั้งสองเหตุการณ์เหตุใดข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจึงคลาดเคลื่อนได้ทั้งที่พูดคุยในวันเดียวกันไม่เพียงเท่านี้หลังจากสอบสวนอยู่สี่วันยูยูซีอุยก็ยอมรับสาร,รภาพว่าเป็นคนลงมือทั้งสามคดีโดยที่คำสาร,รภาพก็ยังไม่ตรงกับข้อเท็จจริงอยู่ดีซีอุยถูกจับตั้งแต่คืนวันที่27มกราคมให้การปฏิเสธเรื่อยมา จนถึงวันที่30แล้วในที่สุดเมื่อเวลาผ่านไป96ชั่วโมงค่ำวันที่31มกราคมเวลา19นาฬิกานาทีซออุยก็เปลี่ยนคำให้การยอมรับสารภาพในคดีที่กรุงเทพมหานครและคดีที่นครปฐมโดยเล่ารายละเอียดถึงการลงมือให้พนักงานสอบสวนบันทึกไว้เป็นหลักฐานฆ่าเคยทำการฆ่าคนและนำหัวใจกับตับมารับประทานแล้วสองราย ที่กรุงเทพมหานคร1นรายและที่นครปฐม1รายอาจเป็นเรื่องปกติที่คนร้ายจะให้การปฏิเสธก่อนเมื่อโดนสอบหนักเข้าก็จนและยอมรับสารภาพในที่สุดแต่ปัญหาของคดีทั้งสองนี้อยู่ที่คำสารภาพของซีอุยนั้นกลับไม่ตรงกับข้อเท็จจริงจะเป็นเพราะซีอุยจงใจให้การเท็จหรือจำไม่ได้หรือไม่รู้กันแน่ คำให้การคดีฆ่าโหดที่สถานีรถไฟสวนจิตรดาเหตุการณ์ฆ่าโหดที่สถานีรถไฟสวนจิตรดากรุงเทพมหาคนครเหยื yeah, ่อ <Yeah. S 2> คือเด็กหญิงรีจูแซ่ตั้งอายุ5ปีถูกฆ่าผ่าอกในคืนวันที่28พฤศจิกายน2497เยื่อ yeah, รายนี้เป็นลูกสาวเสียใหญ่ย่านเสียงกงหลังโรงหนังโอเดียนแม่พาไปดูนิ้วแล้วหายตัวไปจนกระทั่งพบศพ โดยคนงานรักษาสถานีรถไฟจิตตาในเช้าตรู่วันที่29สถานที่เกิดเหตุนอกจากรอยเลือดและศพแล้วไม่พบหลักฐานใดๆที่จะชี้ตัวคนร้ายได้นอกจากรอยปลายเท้าเปื้อนเลือดเดินจิกไปบนพื้นเท่านั้นเหตุการณ์นี้เงียบหายไป3มปีจนกระทั่งมีการจับกลุ่มสีอุยและคดีถูกโยงเข้าด้วยกันในที่สุดสีอุย ก็ให้การรับสารภาพในคดีนี้ตามบันทึกคำให้การวันที่31มกราคม2501เวลา19 15. นาฬิกานาทีหลังจากถูกควบคุมตัวไว้96ชั่วโมงซีอุยได้เล่าเหตุการณ์การฆาตกรรมไว้โดยละเอียดดังนี้เวลากลางคืนประมาณนาฬิกาตี8ปหรือ20นาฬิกาข้าออกจากบ้านแต่เพียงผู้เดียวไปดูงิ้วที่ศาลเจ้าใกล้ๆหัวลำโพง ขณะที่ดูงิ้วนั้นพบเด็กคนหนึ่งเป็นผู้หญิงร้องไห้อยู่ข้างโรงงิ้วซีอุยจึงเข้าไปปลอบเด็กว่าจะพาไปส่งที่บ้านเด็กหญิงก็ยินยอมทั้งยังบ่นว่าง่วงซีอุยจึงอุ้มเด็กเดินไปโดยข้าอุ้มผ่านสถานีหัวลำโพงแล้วออกถนนรองเมืองแล้วข้ามสะพานกษัตริย์ศึกแล้วก็เดินไปจนถึงสี่แยกมหานาคไปจนถึงสะพานขาวแล้วเดินไปตามทางรถไฟ กรุงเทพมหานครอยุธยาเมื่อไปถึงที่ใดข้าไม่รู้จักตามทางรถไฟไปอีกประมาณ200-309ถึงเเมื่อถึงสถานที่เกิดเหตุก็วางเด็กลงพร้อมกับร้องเรียกเด็กให้ตื่นโดยให้นั่งริมทางและมีคลองอยู่ข้างๆจึงชักมีดพับยาว6-7ถึงนิ้วซึ่งรวมทั้งตัวแะด้ามโดยผลักเด็กให้ลม้มลงแล้วใช้มือซ้ายปิดปากแล้วใช้มือขวาแทงลงไปที่คอตายลูกกระเดือก มีเสียงเด็กร้องอีกขนาะนั้นเด็กใส่เสื้อสีขาวเป็นเสื้อยืดจึงใช้มีดผ่าเสื้อออกให้เห็นอกแล้วใช้มีดผ่าตั้งแต่สะดือจนถึงคอหอยโดยใช้วิธีเดียวกับที่จังหวัดระยองแล้วตัดเอาหัวใจกับตับไปอย่างระครึ่งแล้วตัดเอาของลับไปครึ่งหนึ่งแต่ของลับโยนทิ้งไปแล้วใส่กระเป๋ากางเกงแล้วเดินกลับที่พักซีอุยทิ้งศพไว้ตรงที่เกิดเหตุ แล้วเดินกลับถึงบ้านซึ่งพักอยู่กับนายอิ้วไฉยแ่อึง้งใกล้โรงพักพระพาชัยเวลาประมาณ23นาฬิกาถึง24นาฬิการวมเวลาปฏิบัติการตั้งแต่อุ้มเด็กไปผาศพจนเดินกลับถึงบ้านไม่เกิน3ชั่วโมงเมื่อมาถึงบ้านเห็นว่าที่บ้านยังติดไฟก็เอาตับกับหัวใจใส่กาต้มน้ำแล้วทำการต้มเมื่อสุกแล้วก็รีบกินทั้งหมดในคืนนั้น นี่คือส่วนหนึ่งของคำให้การซึ่งเท่ากับว่าซีอุยต้องย้อนนึกกลับไปถึงรายละเอียดของเหตุการณ์3ปีก่อนซึ่งพนักงานสอบสวนได้เปิดเผยว่ากระบวนการสอบสวนเป็นไปอย่างนิ่มนวลไม่ได้ขู่บังคับแต่อย่างใดมิได้มีการขู่เข็นอะไรเลยเพียงแต่ลามบอกว่ามีอะไรก็ให้พูดไปให้หมดนายซีอุยก็เปิดอกสารภาพทั้งนี้พนักงานสอบสวนก็เชื่อว่า ซีอุยคือคนร้ายรายเดียวกันทั้ง3าคดีคือคดีที่ระยองคดีที่กรุงเทพมหานครและคดีที่นคปรปฐมตรงที่ไม่ได้ถามแต่ซีอุยบอกเองและบอกสถานที่ได้ถูกต้องหลังจากซีอุยให้การรับสารภาพในคดีที่กรุงเทพมหานครหนังสือพิมพ์รายวันขณะนั้นก็ลงข่าวใส่สีสันกันอย่างสนุกสังคมไทยในขณะนั้นรู้จักซีอุยในฉายามนุษย์กินคน ฆาตกรฆ่าแหวกอกดื่มเลือดสดๆกินหัวใจเด็กภาพลักษณ์นั้นยังคงติดตามซีอุยมาจนถึงทุกวันนี้แต่เมื่อตรวจสอบไปยังหนังสือพิมพ์เก่าเมื่อ3ปีก่อนซึ่งรายงานข่าวหลังจากคืนเกิดเหตุคือข่าวของเช้าวันที่30พฤศจิกายน2497น2497ก็พบรายละเอียดที่แตกต่างออกไปและพบข้อมูลบางอย่างที่อาจจะเป็นสาเหตุทำให้ซีอุยต้องสารภาพแบบผิด,ผด เริ่มตั้งแต่จุดที่ลงมือตามคำให้การของซีอุยว่าแทงคอเด็กและผ่าเอาหัวใจกับตับในเวลาและจุดเดียวกันไม่มีการเคลื่อนย้ายเหยื่อแต่ข่าววันนั้นกลับชี้ร่องรอยของการฆาตรกรรมต่างออกไปเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าฆาตรกรใจโหดคงจะจับแม่หนูน้อยฟาดกับขอบหินชานชลากรแล้วแทงซ้ำครั้นแล้วจึงอุ้มศพเด็กเข้าไปชิดกับผนังตึกสถานี จากนั้นก็จัดการเฉือนลูกกระเดือกแล้วควักเครื่องในไปหมดพร้อมทั้งตัดของลับไปด้วยทั้งนี้เนื่องจากพบว่าริมชันชนลาสถานีมีรอยเลือดหยดเป็นทางไปจนถึงศพระยะห่างประมาณ3มว่าเรื่องหน้าแปลกอีกอย่างตามที่พนักง,งานสอบสวนว่าไม่ได้ถามแต่ซีอุยบอกเองและบอกสถานที่ได้ถูกต้องซึ่งที่จริงซีอุยถึงแม้จะย้ายที่อยู่ตลอดเวลา แต่ใช้เวลาในกรุงเทพมหาคนครน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับจังหวัดอื่นๆโดยเฉพาะกรณีนี้ซีอุยมาอยู่กรุงเทพมหานครก่อนเกิดคดีเพียง10บวันแต่กลับระบุชื่อถนนสะพานและเส้นทางได้อย่างถูกต้องซึ่งตลอดบันทึกคำให้การหลายๆครั้งเกี่ยวกับสถานที่พำนักพักพิงในคดีซีอุยก็ชี้ให้เห็นว่าซีอุยอาจจะมาอยู่กรุงเทพมหาคนครครั้งนี้ เพียงครั้งเดียวหรือถ้ามากกว่าหนึ่งครั้งก็เป็นระยะเวลาสั้นๆไม่ได้อยู่ประจําเป็นเวลานานๆน,นอกจากนี้ซีอุยอยังระบุชื่อผู้ที่มาพักด้วยที่กรุงเทพมหาคนครในคดีนี้ไม่เหมือนกันคือคําให้การครั้งแรกวันที่30ระบุว่าได้มาอยู่บ้านนายบักเทียมแท่ไหลประมาณ15วันอยู่ได้ประมาณ10วันจึงได้ข่าวการฆาตกรรมส่วนคําให้การวันที่31บอกว่า อยู่กับนายอิ่วไฉยแท่อึง้งประมาณสิวันจึงเกิดคดีขึ้นการระบุชื่อถนนสะพานอาจจะเป็นวิธีบันทึกปากคำหรือการระบุเจ้าบ้านที่ไปพักอยู่ด้วยนั้นอาจจะเป็นข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้แต่เรื่องที่ไม่น่าผิดก็คือหัวใจสำคัญของเรื่องนี้คือซีอุยตัดเอาตับกับหัวใจไปต้มกินแต่ข้อเท็จจริงก็คือฆาตกร ไม่ได้ตัดหัวใจและตับของเหยื่อไปด้วยอวัยวะนี้ยังอยู่กับศพส่วนที่หายไปคืออวัยวะเพศของเหยื่อเท่านั้นข้อมูลที่ทำให้คนเชื่อว่าซีอุย่ยตัดเอาตับกับหัวใจไปนั้นมาจากหนังสือพิมพ์ในเวลานั้นรายงานข่าวผิดพลาดแล้วก็ไม่ได้แก้ข่าวหรือมีข่าวต่อเนื่องจนกระทั่งเกิดคด,ดีซีอุ่ยขึ้นรายละเอียดของข่าวคด,ดีที่กรุงเทพมหานคร ในหนังสือพิมพ์ฉบับวันที่30กุมภาพันธ์มีเนื้อข่าวผิดพลาดดังนี้เด็กหญิงจีนอายุประมาณ5ขวบถูกเฉือนลูกกระเดือกขาดหายไปและถูกพาอกหัวใจตับและด,ลด,ดีหายไปเช่นกันที่ร้ายกว่านั้นคือของลับถูกตัดขาดหายไปเช่นกันเป็นไปได้หรือไม่ที่พนักง,งานสอบสวนและหนังสือพิมพ์จะยึดเอาข้อมูลนี้เป็นตัวตั้ง จึงเกิดการผิดพลาดขึ้นมีการตั้งข้อสังเกตถึงความผิดพลาดนี้เหมือนกันจากนายตำรวจผู้ที่เคยรับผิดชอบคดีซึ่งออกมาเปิดเผยหลังจากมีการรายงานข่าวคำสารภาพของซีอุยโดยให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์วันที่4กุมภาพันธ์2501ซึ่งให้ความเห็นว่าแต่นึกแปลกใจที่ซีอุยบอกว่าภายหลังที่ฆ่าเด็กหิงลี่จูแล้วควักหัวใจตับไตใส่กาต้มกิน แต่รายสวนจิรดานั้นคนร้ายวิฐานานไม่เอาอะไรไปนอกจากของลับเท่ากับว่าซีอุยไม่ได้เอาหัวใจของเหยื่อใส่กาน้ำต้มกินตามคำสารภาพแต่จะด้วยเหตุผลใดก็ตามทำให้อีกหลายวันต่อมาก็ปรากฏคำสัมภาษณ์ของซีอุยลงหนังสือพิมพ์ฉบับวันที่12กุมภาพันธ250์2501โดยเปลี่ยนเนวเรื่องใหม่ให้ตรงกับข้อเท็จจริงเมื่อเด็กหญิงลี่จูสิ้นใจแล้ว เขาก็ลากศพเข้าไปข้างในแล้วใช้มีดกรีดแหวะอกขึ้นไปถึงคอเมื่อแหวะเสร็จแล้วก็หลวงหัวใจและตับของเด็กหญิงลี่จูออกมาแต่เมื่อเห็นว่าเล็กเกินไปจึงจับยัดเข้าไปใหม่และเชือดหลอดอาหารที่คอแทนมาหนึ่งก้อนเหตุใดมนุษย์กินคนที่ยอมลงทุนอุ้มเด็กเดินหลายกิโลเมตรด้วยความหวังที่จะฆ่าเอาตับกับหัวใจจึง ago, Earlier, ล้มเลิกความตั้งใจเพียงแค่เห็นว okay. ่าเล็กเกินไป ทั้งทั้งที่เหยื่อของซีอุยก็มีอายุอยู่ระหว่าง5-10ปีทั้งนั้นเมื่อเกิดคดีนี้ขึ้นใหม่ๆการติดตามสืบสวนของตำรวจไม่พบเบาะแสอะไรรายที่สวนจิตแลดาเจ้าหน้าที่ไม่ได้หลักฐานลายนิ้วมือไว้เลยและคดีเงียบหายไปมากกว่า3ปีจึงสามารถสรุปคดีได้เพราะคำสารภาพผิดๆถูกๆของซีอุยนั่นเองถึงอย่างไรก็ตามคดีนี้ไม่ได้ขึ้นสู่ศาล บทลงโทษซีอุยจบลงที่หน้าหนังสือพิมพ์และคำพิพากษาของสังคมคดีนคนปรปฐมคดีนี้เกิดขึ้นในคืนวันที่5กรกุมภาพันธ์สอง0เหยื่อคือเด็กหญิงชิวจูแท่ตั้งอายุ5ขวบซีอุยให้การรับสารภาพในวันที่31มกราคม2 5ง1เป็นคำสารภาพที่บันทึกต่อจากคดีที่กรุงเทพมหานครคดีนี้ เกิดขึ้นที่จังหวัดนครปฐมซึ่งขนาดนั้นมีการแสดงยิ้วในเทศกาลตรุษจีนซีอุยพบเด็กหญิงคนหนึ่งเดินมาคนเดียวจึงชวนไปกินแปะก,ก้วยที่ข้างวัดห่างจากร้านแปะก,ก้วยเพียง5้าวาก็อุ้มเด็กผู้นี้โดยใช้มือทั้งสองช้อนมาถึงข้างวัดซึ่งมีต้นจามจุรีหนึ่งต้นแล้วก็วางเด็กและผลักให้ล้มลงและใช้มือปิดปากไว้ข้างหนึ่งอีกมือหนึ่ง ก็ใช้มีดพับปลายแหลมแทงคออีกจากนั้นซีอุยก็ลากศพเด็กเข้าไปในถ้ำองค์พระปฐมเจดีทำการผ่าศพในที่รับตาข้าได้อุ้มเด็กผู้ตายเข้าไปในช่องวัดแต่จะอุ้มเข้าไม่ได้จึงต้องวางศพไว้แล้วข้าก็เข้าไปก่อนลากศพเข้าช่องนี้ทำการผ่าศพและตัดเอาตับกับหัวใจมาคงทิ้งศพไว้ที่นั่นคดีนี้ปรากฏว่า มีวัตถุพยานมากกว่าคดีอื่นๆซึ่งฆาตกรทิ้งไว้ในที่เกิดเหตุขณะที่ฆ่าทําการฆ่านี้ได้ใส่เกียร์ไปด้วยแต่ฆ่าทิ้งเกียร์ไว้ที่ข้างวัดโดยทิ้งไว้ทั้งคู่ส่วนไฟฉายทิ้งไว้ข้างต้นไม้ส่วนสําคัญของคดีนี้เหมือนกับคดีที่กรุงเทพมหานครคือซีอุยให้การว่าได้ตัดตับกับหัวใจใส่กระเป๋ากางเกงกลับบ้าน เมื่อไปถึงบ้านพี่ชายนายจื้อจุยก็ก่อไฟทำการต้มโดยใช้การน้ำที่หลังบ้านแล้วก็รีบกินย้อนกลับไปตรวจสอบข่าวในวันเกิดเหตุจากหนังสือพิมพ์วันที่6กุมภาพันธ์2 5 0 0ก็พบว่าคำสารภาพกับเหตุการณ์จริงยังมีข้อความที่ขัดแย้งกันอยู่เช่นเดียวกับคดีที่กรุงเทพมหานครเพราะปรากฏว่าอวัยวะต่างๆที่ซีอุยอ้างว่าตัดออกและนำกลับไปกินที่บ้านนั้น ซึ่งที่จริงยังอยู่กับศพนั่นเองปรากฏว่าศพเปลือยถูกแทนที่ก้านคอเวกวะและมีแผลยาวจากต้นคอด้านหน้าตรงไปจดท้องน้อยเกือบถึงอวัยวะเพศทั้งหัวใจและลำไส้ทันลักออกมากองอยู่ข้างนอกใกล้ศพมีมีดและสพเสื้อผ้าเปื้อนเลือดกับไม้รองศีรษะทั้งนี้ตามข่าวรายงานว่าระหว่างที่ฆาตรกรกำลังชำแหละศพอยู่นั้น มีสาม,มนเณนมาพบเสียก่อนจึงรีบหลบหนีไปก่อนที่จะตัดอวัยวะไปด้วยซีอุยจึงไม่ได้นำตับกับหัวใจไปใส่การน้ำต้มกินตามคำสารภาพเหมือนกับคดีที่กรุงเทพมหานครหลักฐานสำคัญอีกสองชิ้นคือไฟฉายกับเกี้ยแม้ว่าจะไม่ปรากฏในข่าวแต่ในวันสอบสวนที่บันทึกคำสารภาพ31มกราคม2 5 0 1นอําเภอเมืองนคปรปฐมได้ไปร่วมสอบสวนด้วย และได้สอบถามถึงไฟฉายกับเกียร์ซึ่งได้รับคำปฏิเสธได้สอบถามถึงเกียร์และไฟฉายเป็นของนายซีอุยจริงหรือไม่แต่นายซีอุยปฏิเสธแต่หลังจากนั้นเพียง3ามชั่วโมงในวันเดียวกันก็ปรากฏคำสารภาพของซีอุยยอมรับเป็นเจ้าของหลักฐานทั้งสองชิ้นการฆ่านี้ได้ใส่เกียร์ไปด้วยแต่ฆ่าทิ้งเกียร์ไว้ที่ข้างวัดโดยทิ้งไว้ทั้งคู่ส่วนไฟฉาย ทิ้งไว้ข้างต้นไมาทางด้านพนักงานสอบสวนกล่าวถึงหลักฐานในคดีนี้ว่าส่วนรายที่นครปฐมก็เลื้อเลือนเต็มทนเท่ากับว่าคดีนี้ไม่มีหลักฐานมัดตัวฆาตรกรจนกระทั่งซีอุยรับสารภาพออกมาเองเมื่อมีการเชื่อมโยงทั้งสามคดีเข้าด้วยกันด้วยรูปแบบของฆาตรกรรมที่มีลักษณะคล้ายเคืงกันส่งผลให้ซีอุยกลายเป็นมนุษย์กินคนขึ้นมาทันที เพราะคำสารภาพซึ่งบ่งชี้ว่ามีการเตรียมการในคดีที่ระยองและกินจริงในคดีที่กรุงเทพมหานครและนครปฐมโดยรูปแบบที่ซีอุยอ้างว่าได้กินตับกับหัวใจก็อ้างโดยรูปแบบเดิมๆเหมือนกันคือใส่กาต้มน้ำแต่ความจริงของคดีก็คือทั้งสรายนี้ซีอุยไม่ได้กินตับกับหัวใจของเหยื่อแม้แต่รายเดียวตลอดการควบคุมตัว ซีอุย e, คงจะถูกสอบสวนอย่างหนักจนทำให้ต้องสารภาพเพิ่มเติมว่าเป็นผู้ลงมือในคดีฆ่าโหดอีกสีศพในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในบันทึกคำสารภาพของซีอุย e, วันที่5กุมภาพันธ์2501าทำให้พบว่าคดีฆาตรกรรมทั้ง4คดีฆาตรกรมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันออกไปรายแรกเหตุเกิดวันที่10เมษายน2497ที่ทับสแก ประจวบคิวรีขันเหยื่อคือเด็กหญิงบังอ่อนพะมอนสุดอายุแปดขวบคนร้ายใช้มีดแทงคอเหยื่อรุ่งขึ้นก็ทราบว่าเด็กที่ฆ่าทำร้ายถึงแก่ความตายแต่ความจริงก็คือเหยื่อรายนี้รอดชีวิตมาได้รายที่สองเหตุเกิดวันที่9พฤษภาคม2497ที่ทับสะแกรประจวบคิรีขันเหยื่อคือเด็กหญิงนิดแท่ผู้ อายุ10ปีซีอุยให้การถึงวิธีการฆาตกรรมคล้ายคลึงกับคดีใหญ่ทั้ง3รายคือฆ่าผ่าท้องตัดเอาหัวใจและตับใส่กาต้มน้ำก่อนจะกลับไปกินที่ห้องน่าเสียดายที่คดีนี้ไม่มีข้อมูลเทียบเคียงมีเพียงคำสารภาพแหล่งเดียวเท่านั้นจึงยากที่จะตรวจสอบว่าการใส่กาต้มน้ำครั้งนี้จริงหรือเท็จเพราะในสองคดีที่ซีอุยใส่กาต้มน้ำนั้น ไม่เคยทำจริงแม้แต่คดีเดียวรายที่3เหตุเกิดวันที่20มิถุนายน2497หมู่บ้านห้วยแห้งตำบลทับสแกรประจวบคิรีขันเหยื่อคือเด็กหญิงลิ้มเฮียงแ่หลีอายุ9ปีสีอุยให้การว่าใช้มีดพับซึ่งซื้อมาใหม่แทงคอเหยื่อเป็นมีดพับซึ่งฆ่าซื้อมาใหม่แล้วก็แทงคอก็หนีไปบ้านพักเดิม คงทิ้งศพไว้ที่นั่นผิดกับข้อเท็จจริงของคดีนี้คือเหยื่อถูกฆ่าปาดคอและข่มขืนซึ่งการข่มขืนเหยื่อไม่ใช่พฤติกรรมของซีอุยรายที่4เหตุเกิดวันที่27ตุลาคม2497ที่อำเภอเมืองเขตติดต่อกับตำบล300ยอดอำเภอปราณบุรีประจวบคีรีขันเหยื่อคือเด็กหญิงงันแสลีอายุ10ปี ใช้มีดพับแทงคอแล้วตัดเนื้อที่คอเป็นหนึ่งก้อนแล้วก็ทิ้งอยู่ตรงที่เกิดเหตุสรุปว่าคดีซีอุยมนุษย์กินคนหรือฆาตรกรต่อเนื่องมีข้อเท็จจริงที่น่าสงสัยทุกคดีไม่เว้นแม้แต่คดีสุดท้ายก่อนถูกจับที่ระยองซึ่งเรียกได้ว่าจับได้คาหนังคาเขาได้ของกลางเป็นตับและหัวใจสดสดแต่บันทึกของแพทย์พยานผู้พิสูจนศพ ก็กลับคำพยานตามรายงานการชนสูตรพริกศพวันที่28มกราคม2 5 0 1คือวันรุ่งขึ้นหลังจากซีอุยถูกจับผู้เชี่ยวชาญจะต้องทำการตรวจพิสูจน์ว่าตับและหัวใจเป็นอวัยวะของมนุษย์หรือไม่ได้ทำการตรวจพิสูจน์แล้วปรากฏว่าหัวใจและตับนี้เป็นอวัยวะของมนุษย์จริงจึงบันทึกไว้เป็นหลักฐานแต่บันทึกคำพยานของแพทย์ผู้พิสูจน์ท่านเดียวกันที่ศาลจังหวัดระยอง พยานขอแก้บันทึกคำให้การพยานดังปรากฏท้ายเอกสารของศาลจังหวัดระยองลงวันที่25มีนาคม2501คดีหมายเลขดำที่145ทับ2.5.01โจทย์เอาบันทึกการพิสูจน์ให้ดูแล้วว่าใช่ดังที่ให้การแต่ขอแก้บันทึกว่าพิสูจน์แล้วคล้ายกับตับและหัวใจของมนุษย์แม้จะเป็นเรื่องของเทคนิคในการให้การเพื่อป้องกันความผิดพลาดพยานโดยทั่วไป จึงมักใช้คำกลางๆเช่นคล้ายแต่ทางการแพทย์ในขณะนั้นแม้ไม่สามารถพิสูจน์ DNA ได้เหมือนปัจจุบันแต่ก็สามารถพิสูจน์กรุ๊ปเลือดได้ว่าเป็นของเด็กชายสมบูรณ์หรือไม่เพราะขนาดหลักฐานยังสดๆอยู่แล้วในวันที่ตรวจพิสูจน์ก็ลงบันทึกไว้เป็นหลักฐานแล้วว่าเป็นอวัยวะของมนุษย์จริงแต่พยานไม่เพียงแต่ไม่ระบุเจ้าของหัวใจและตับกลับเลือกที่จะใช้คำว่า คล้ายกับตับและหัวใจของมนุษย์ทำให้ห่างไกลความจริงออกไปอีกเพราะเหตุใดยังมีรายละเอียดที่ตกหลน่นซึ่งเป็นประโยชน์กับจำเลยในคดีนี้อีกมากเช่นฆาตรกรใช้มีดด้วยมือข้างเดียวกันหรือไม่การผ่าศพผ่าขึ้นหรือผ่าลงลายนิ้วมือพฤติกรรมการกระทําผิดเป็นต้นสิ่งเหล่านี้จำเป็นอย่างยิ่งหากต้องการจะเชื่อมโยงคดีทั้ง7คดีว่าลงมือ โดยคนคนเดียวกันซีอุยไม่ได้ใช้ประโยชน์จากข้อผิดพลาดนี้ในการสู้คดีเพราะซีอุยไม่ได้คัดค้านหรือต่อสู้คดีเลยแม้แต่การให้การยังต้องผ่านล่ามจึงเป็นเพียงผู้รับฟังและยอมรับคำตัดสินเท่านั้นในคำพิพากษาจึงปรากฏแต่คำว่าจำเลยไม่ถามหรือจำเลยไม่สืบพยานอย่างไรก็ดีข้อสงสัยเหล่านี้ ก็ยังไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะชี้ได้ว่าซีอุยไม่ได้เป็นฆาตกรในบางคดีเพียงแต่ชี้ให้เห็นว่าตลอดเวลาของการสืบส่วนคดีนี้จนขึ้นสู่ศาลซีอุยต้องต่อสู้กับกระบวนการสอบสวนหนังสือพิมพ์สังคมและศาลเพียงลำพังจนต้องสารภาพตลอดข้อหาทั้งที่คำสารภาพผิดไปจากข้อเท็จจริง และทั้ง6คดีก่อนหน้าคดีสุดท้ายที่ระยองก็ปรากฏชัดแล้วว่าไม่มีพยานหลักฐานใดจะบ่งชี้ฆาตกรได้ข้อเท็จจริงเพียงข้อเดียวที่จะพอแก้ต่างให้สีอุยได้ก็คือสีอุ่ยไม่เคยลิ้มรสชาติของตับและหัวใจมนุษย์ตามที่เป็นข่าวเลยยังดีที่สีอุยถูกตัดสินประหารชีวิตและลดโทษเหลือจำคุกตลอดชีวิตในศาลชั้นต้น แต่ถูกตัดสินประหารชีวิตในศาลอุทธร์เฉพาะคดีเด็กชายสมบุญที่ระยองเพียงคดีเดียวส่วนอีก6กคดีนั้นหนังสือพิมพ์และสังคมได้ช่วยกันตัดสินรวมไปด้วยแล้วซีอุยถูกประหารชีวิตวันที่16กันยายน2502ต่อมาวันที่27กันยายนปีเดียวกันทางมหาวิทยายลัยแพทยาศาสตร์สิริราชได้ทำเรื่องขอซีอุย มาทำการศึกษาเพื่อหาเหตุแห่งความวิปริตผิดมนุษย์โดยเก็บไว้ที่ตึกกายวิภาคร่างของซีอุยเป็นอาจารย์ใหญ่ให้กับนักศึกษาแพทย์สอนศิลธรรมให้กับสังคมแต่การเวลาไม่เคยเอ่ยถึงความยุติธรรมแม้สักครั้งร่างของซีอุยอยู่ภายในโรงพยาบาลสิริราชที่พิพิธภัณฑ์นินติเวชศาสตร์อาคารอดุลเดชวิกรมหรือที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่าพิพิธภัณฑ์ซีอุย และต่อมาในวันที่20กรกฎาคมในปี2563เมื่อปีที่แล้วผู้บัญชาการเรือนจำบางขวางได้ทำหนังสือถึงคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเรื่องกำหนดการชาปนากิจศพนอชอรีอุยหรือซีอุยแซ่อึง่งโดยกำหนดให้ชาปนากิจในวันพฤหัสบดีที่23กรกฎาคม2563วัดบางแพรกใต้จังหวัดนนทบุรี เป็นการปิดตำนานสีอุยคืนศักดิ์ศรีให้ผู้ที่ถูกสังคมตราหน้าว่ามนุษย์กินคนกราบขอเข้ามาทุกๆหลรายชื่อทุกๆสถานที่ที่ทางรายการหยิบยกขึ้นมานั้นไม่ได้มีเจตนาที่จะรบรู้หรือดูหมิ่นแต่อย่างใดหากผิดพลาดประการใดขอกราบคาวะจากใจสตาง์แช่แนล